เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิแล้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เรากำลังใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเรานะให้มันว่างว่างให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจว่างๆแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือรวมใจหยุดไปนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วก็กำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจจะเป็นดวงแก้วใสใสเหมือนกับเพชรที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยขนาดไหนก็ได้จะเล็กขนาดดวงดาวในอากาศหรือจะขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญหรือพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันก็ได้กำหนดคือนึกถึงภาพอย่างสบายสบายใครๆเรานึกถึงภาพหรือสิ่งที่เราคุ้นเคยค่อยๆนึกไปอย่างสบายสบายอย่าไปบีบไปเค้นภาพขึ้นมาเราลึกนึกถึงคล้ายๆกับเรามีความทรงจำภาพเหล่านี้ได้แค่ไหนเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนหรือใครถนัดนึกถึงองค์พระนึกถึงพระแก้วใสๆขนาดใหญ่เล็กก็แล้วแต่ใจเราชอบให้ท่านนั่งขัดสมาธิเจริญสมาธิภาวนาหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราถ้าถนัดนึกองค์พระเราก็นึกองค์พระถนัดนึกถึงดวงแก้วเราก็นึกถึงดวงแก้วอย่างสบายสบายเอาอย่างเดียวนะลูกนะเอาอย่างเดียวแล้วก็ประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาเบาสบายสบายให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราสัมมาอรหัง
สัมมาอรหังสัมมาอรหังดังออกไปจากในกลางท้องของเรากลางบริกรรมนิมิตที่เรากำหนดขึ้นมานึกขึ้นมาจะเป็นดวงใสหรือพระแก้วใสอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ภาวนาไปอย่างนี้เรื่อยๆจนกว่าใจหยุดจะนิ่งแล้วมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองก็เกิดความรู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนาต่อไปอยากจะอยู่เฉยๆหยุดนิ่งเฉยๆถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่แต่พอเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังการทำสมาธิภาวนาเนี่ยไม่ได้ยากมากอย่างที่ลูกบางคนเข้าใจแล้วก็ไม่มีอันตรายใดๆทั้งสิ้นไม่ทำให้เป็นบ้าไม่ทำให้นั่งแล้วตายไปเลยหรือเห็นสิ่งที่น่ากลัวทำให้ตกอกตกใจและก็ไม่ผูกขาดเฉพาะพระภิกษุผู้ที่ออกเดินธุดงค์แต่สมาธินี่มีความจำเป็นสำหรับทุกๆชีวิตในโลกเพราะเป็นวิธีรวมใจให้หยุดให้นิ่งให้ใจตั้งมั่นสงัดจากกามและอกุศลธรรมให้ใจเป็นหนึ่งมีอารมณ์เดียวที่เป็นกุศลเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถทำได้ถ้าหากว่าไม่สูญเสียระบบความรับรู้ของระบบประสาทเราสามารถทำได้และทุกคนก็ต้องทำอยู่แล้วในชีวิตประจำวันโดยนำเอาสมาธิไปใช้กับธุรกิจการงานกิจกรรมต่างๆแต่ว่าสมาธิเหล่านั้นเป็นสมาธิในระดับพื้นผิวยังไม่ใช่สัมมาสมาธิในระดับที่จะทำให้เราดับทุกข์ได้หรือเข้าถึงความสุขที่แท้จริงภายในจนกระทั่งดิ่งเข้าไปถึงรัตนตรัยในตัวซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราแต่เราทำสมาธิของเรานี่เนี่ยเรามีวัตถุประสงค์ก็เพื่อเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกได้แล้วท่านมีธรรมจักขุมีญาณทัศนะก็จะทำให้เราได้รู้เห็นอะไรไปตามความเป็นจริงแล้วเราก็จะเบื่อหน่ายในความทุกข์ของชีวิตที่มีสาเหตุจากกิเลสอาสวะมันบังคับให้เรามีความทุกข์ทรมานก็จะถึงขั้นที่เราอยากจะดับทุกข์โดยการขจัดกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นไปวันนี้เรามาอยู่ทุดงกันเรามีวัตถุประสงค์ที่จะมาขจัดกิเลสอาสวะเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งเพื่อสลัดตนในพ้นจากกองทุกข์เท่าที่เราจะทำได้ตามกำลังแห่งบารมีของเราเพราะฉะนั้นเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นนะลูกนะกำลังเบิกบานเย็นสบายไม่ร้อนไม่หนาวเกินไปเหมาะที่ลูกทุกคนจะทำความเพียรให้ลูกทุกคนวางใจหยุดนิ่งๆเบาๆ สบายหยุดใจกันไปอย่างสบายๆนิ่งๆ
นุ่มนุ่มเบาๆไม่ต้องคิดอะไรนอกจากบริกรรมนิพพิตกับบริกรรมภาวนาหรือเราจะไม่กำหนดอะไรเลยก็ได้รวมใจมาหยุดนิ่งเฉยให้หยุดให้นิ่งนุ่มเบาสบายแม้ยังไม่มีอะไรมาให้เราดูก็ตามก็ให้หยุดนิ่งเฉยๆเบาๆสบายสบายการที่ยังไม่มีอะไรใหม่มาให้เราดูไม่ได้ว่าแปลว่าเราฝึกสมาธิไม่ได้ผลเจริญสมาธิภาวนาไม่ได้ผลไม่ใช่อย่างนั้นทุกครั้งที่เราหลับตาฝึกใจให้หยุดนิ่งนี่นะใจของเราจะถูกกลั่นให้บริสุทธิ์ไปเรื่อยๆอย่างที่เราไม่รู้ตัวเลยจะถูกยกให้สูงส่งนั้นไปเรื่อยๆจิตจะค่อยๆเริ่มมีคุณภาพสะอาดบริสุทธิ์ไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่เป็นความบริสุทธิ์ที่ชัดเจนซึ่งจะเกิดขึ้นกับกายและใจของเราคือเราจะเริ่มรู้สึกว่าตัวนั้นมันโล่งไม่อึดอัดไม่คับแคบมันโปร่งมันเบาไม่หนักมันสบายคือไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วมันจะโล่งโปร่งเบาสบายและตัวก็จะขยายไปขยายไปเหมือนลูกโป่งที่ถูกอัดลมเข้าไปขยายกระทั่งกลมกลืนไปกับบรรยากาศเหมือนเราไม่มีน้ำหนักไม่มีตัวตนแล้วใจมันก็จะนิ่งนุ่มเบาสบายเป็นประสบการณ์ที่นำมาซึ่งความพึงพอใจให้กับเราซึ่งเราไม่เคยเจอในชีวิตประจำวันก่อนที่เราจะฝึกสมาธิปฏิบัติธรรมแล้วก็ความสุขก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตามกำลังแห่งความหยุดนิ่งใจจะเกิดความพึงพอใจที่จะหยุดจะนิ่งจะเฉยๆเพิ่มขึ้นจนความนิ่งเนี่ยมันแน่นแน่นแต่ไม่อึดอัดคือมีความนิ่งที่ไม่เคยยื่นไม่เคลื่อนออกไปภายนอกแต่จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในซึ่งเป็นหนทางของพระอริยเจ้าเคลื่อนเข้าไปถึงพระรัตนตรัยในตัวเราก็จะได้เรียนรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตจากการที่เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวหรือว่าธรรมกายนั่นแหละเพราะฉะนั้นให้ลูกค่อยๆประคับประคองใจไปกันปรับให้มันพอดีพอดีทั้งกายและใจพอดีเนี่ยให้สังเกตที่เรามีความพอใจที่จะวางใจอย่างนี้ไปเรื่อยๆนานๆโดยไม่คำนึงถึงว่าจะเห็นอะไรหรือมีอะไรไม่เห็นมันจะเฉยๆนิ่งๆนุ่มๆเบาๆอย่างนั้นไปเรื่อยๆแหละสิ่งที่จะต้องระลึกนึกถึงต่อไปก็คือจะมีประสบการณ์อะไรเกิดขึ้นซึ่งเราไม่คุ้นเคยไม่เคยเจอก็อย่าไปตื่นเต้นจะไปตกใจกลัวให้ทำเฉยๆในทุกๆประสบการณ์เหมือนพูดเจนโลกเจนชีวิตที่ใจไม่หวั่นไหวไม่เคยยื่นแล้วนะจงยินดีต้อนรับทุกๆประสบการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่ามันจะหล่นลงไปเหมือนเราตกเหวลึกๆตกหลุมอากาศหรือขยายวูบไปหรือแสงสว่างมันวาบมาหรือเหมือนถูกดึง
เหมือนมีถูกแม่เหล็กยักษ์ขนาดใหญ่เหมือนโลกดูเข้าไปอย่างรุนแรงก็จะไปตกใจกลัวไม่มีอันตรายใดๆทั้งสิ้นจงทำเฉยๆในทุกๆประสบการณ์แม้เห็นแสงสว่างดวงธรรมหรือองค์พระก็อย่าลิงโลดใจอย่าตื่นเต้นดีใจจนเกินไปเพราะมันจะไปกระทบกระเทือนกับประสบการณ์ที่ดีนั้นที่จะทำให้มันเลือนหายไปหน้าที่ของเราคือเราจะต้องเป็นนักอยู่ทุดงมืออาชีพที่จะต้องสงบใจนิ่งในทุกๆประสบการณ์หยุดนิ่งๆ นุ่มๆ เบาๆต่อไปไม่ตื่นเต้นไม่ลิงโลดใจไม่ตกใจกลัวอะไรแม้ประสบการณ์บางอย่างมันจะทำให้เรารู้สึกแบบผวาคำว่าผวาในที่นี้ไม่ได้แปลว่าจะเจอสิ่งที่น่ากลัวพูดผีปีศาจอะไรอย่างนั้นแต่ผวามักจะเกิดขึ้นในตอนที่เราถูกดึงดูดเข้าไปสู่ภายในอย่างรุนแรงบ้างอย่างกระทันหันบ้างอย่างฉุกละหุกซึ่งเราไม่ทันตั้งตัวจงทำเฉยๆนะลูกนะทำเฉยๆในทุกๆประสบการณ์เพราะลูกจะต้องเรียนรู้ในทุกๆประสบการณ์ภายในเส้นทางของพระอริยเจ้าในเส้นทางแห่งความบริสุทธิ์ในเส้นทางแห่งความหลุดพ้นจะต้องศึกษาจะต้องเรียนรู้ให้สมกับเราเป็นนักธุดงค์มืออาชีพนักสร้างบารมีมืออาชีพที่มุ่งเน้นในขัดในการขัดเกลากิเลสอาสวะอะไรเกิดขึ้นก็จงเฉยเฉยหยุดนิ่งเฉยเฉยรู้แล้วก็ไม่ชี้ทำเฉยเฉยต้องอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นแล้วลูกจะประสบความสำเร็จในชีวิตของการเกิดสร้างบารมีด้วยกายมนุษย์และการมาอยู่ในทุดงช่วงสั้นนี้ที่เราจะไม่มีวันลืมเลือนเลยนึกถึงวันใดก็จะมีแต่ความปลื้มปิติยินดีภาคภูมิใจอย่างที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนปิติยินดีนั้นก็นำมาซึ่งบุญกุศลที่จะเพิ่มพูนขึ้นในทุกครั้งที่ตามระลึกนึกถึงเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นเหมาะสมที่ลูกผู้มีบุญทุกคนจะเข้าถึงธรรมให้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติธรรมตามคำแนะนำตั้งแต่เบื้องต้นนะลูกนะให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยตัวทุกคนต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะ สัพเพพุทธาภรปตาปเจกานัญญยังปรังอรหันตานัญญเตเชนรคังบันดามิสัพพโสเตยทัลทาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสตีภะวันตุเต